โอเคสวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นไดโนคอนสตรัคชั่นนะเป็นรถก่อสร้างไดโนเสาร์นะครับชุดนี้เป็น DIY นะสามารถถอดประกอบได้มีไขควงมีอุปกรณ์มาให้ด้วยโอ้แมกเนตอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับแบบรถดำนะมีประแจมาให้ครับมีอาไขควงลักษณะไขควงแฉกด้วยนะวันนี้ชุดนี้ไม่มีลานนะครับคือหัวไดโนเสาร์นี่ก็จะมีอยู่2แบบนะเป็นหัวแบบทีเรทแล้วก็หัวแบบไทเซราทอปนะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะหมุนถอดออกมาได้นะครับถอดเป็นชิ้นๆได้นะล้อทุกอย่างถอดออกมาได้หมดครับเพียงแต่น็อตเล็กไปหน่อยนะเวลาใส่กับเข้าก็ยากสักนิดนึงตรงนี้ก็จะมีน็อตนะยังไงครับสามารถถอดออกมาได้นะดึงออกมาเลยแล้วก็ถอดออกมานะครับอ่ะมาดูแบบต่อไปกันบ้างแบบต่อไปนี้ก็ยังเป็นหัวทีเรทนะแต่ว่ามาเป็นรถตักนะครับชุดนี้นะรถมีมาให้4แบบแม็กแน่นเหลือเกินอุปกรณ์ที่ให้มาก็เหมือนเดิมนะเป็นประแจนะครับประแจเหลี่ยมแล้วก็ไขควงนะตรงนี้ก็เอาไว้ถอดได้นี่ครับนี่ถอดได้นะถอดประกอบได้ครับหมอให้น้องๆเด็กๆนะไปฝึกถอดประกอบเล่นครับเป็นช่างนะชุดนี้ไม่มีลานวิ่งไม่ได้นะทำไมดึงไม่ออกดึงออกแล้วติดขัดขัดสักนิดนึงนี่ไงมันมีตัวล็อกอยู่ข้างในด้วยมันเลยแข็งสักนิดนึงคือส่วนล็อกก็ถอดเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะครับต้องใช้ประแจถอดนะชุดนี้หมุนได้หมุนได้คิดว่าจะหมุนไม่ได้ซะอีกก็มีอยู่2สีนะครับก็แบบละ2สีนะอันนี้ก็จะเป็นไทเซราท็อปนะครับเป็นรถโม่นะชุดนี้เป็นรถโม่แม็กแน่นเหลือเกินดูสิติดอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ติดแม็กแม็กแน่นเหลือเกินชุดนี้ก็เป็นไทเซราท็อปนะหน้าตาน่ารักดีเป็นรถโม่เอาถอดได้นะครับรอนะต้องใช้ประแจถอดครับหมุนออกนะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับถอดออกมา4ล้อหมดได้นะแล้วก็ประกอบเข้าใหม่นะครับต้องมากกว่า3ขวบนะเพราะว่าชุดนี้รู้สึกว่าน็อตเล็กไปหน่อยเด็กจะอมจะกลืนได้ตัวนี้ก็ต้องใช้ไขควงนะครับนี่ไงไขควงที่ให้มานะถอดออกครับหน้าตาจิ้มลิ้มดีนะชุดนี้อ่ะมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างก็คือแบบเจาะนะรถเจาะเป็นรถสว่านเจาะนะครับคือที่แรกผมนึกว่าเป็นรถเคนนะแต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ให้มาก็ยังเหมือนกันนะเป็นประแจแล้วก็เป็นไขควงนะครับแต่ชุดนี้เป็นรถเจาะเอาคือไดโนเสาร์ก็มีอยู่2สีนะเป็นแบบละ2สีนะครับเป็นแบบสีฟ้ากับสีน้ำตาลนะให้มาคะๆกันเป็นรถเจาะหมุนได้เหมือนกันนะครับยังไงหมุนได้เหมือนกันนะเหมือนกับรถตักเลยถอดได้เลยนี่ไงถอดได้แล้วก็ต่อใหม่ได้ตัวนี้ก็ถอดเหมือนกับรถแบ็คโคเลยนะครับนี่ไงรถแบ็คโคเหมือนทีแรกเลยเดี๋ยวโอ้ติดนิดนึงเดี๋ยวดูซิว่ามันแน่นเหมือนกันนะใส่กลับเข้าไปใหม่ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะหมอให้น้องๆนะเด็กๆมากกว่า3ขวบเราไปเล่นกันนะครับชุดนี้นะเป็นมาแบบถุงราคาก็เลยถูกคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ